กล้องหลังนะครับของ TCL 40 SE นะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลในตัวหลักรองรับกับระบบโฟกัสนะครับเป็นแบบออโต้โฟกัสด้วยแล้วก็มีเลนส์2ตัวที่มาให้ก็คือเลนส์มาโครแล้วก็เลนส์เดมนะครับอย่างละ2ล้านพิกเซลพร้อมกับ LED flashส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับก็รองรับการถ่ายวิดีโอนะครับ Full HD 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังครับสำหรับเรื่องของลูกเล่นนะครับ TCL 40 SE นั้นก็จะมาพร้อมกับ AI สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพได้นะครับโดยสามารถปรับรูปแบบของการแสดงผลภาพได้ถึง22หมวดด้วยกันนะครับในโหมดออโต้แล้วก็ยังสามารถที่จะซูมภาพนะครับได้สูงสุดถึง4เท่าด้วยกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิดีโอนะครับก็สามารถที่ซูมได้4เท่าแล้วก็ยังมีการระบบเปิดปิดไมค์ได้พร้อมกับฟิลเตอร์ต่างๆที่มาครบวันช็อตก็คือการถ่ายภาพแบบทีเดียวแล้วก็ปรับเป็นหลากหลายรูปแบบได้นะครับกล้องจะเรียนรู้ของมันเองแล้วก็จะมีโหมดภาพบุคคลโหมดมืออาชีพนะครับพาโนรามาอันนี้นะครับมาดูโหมดที่มันอยู่ไอ้ Advance นิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดกลางคืนโหมดพิกเซลสูงก็คือการถ่ายความละเอียด50ล้านพิกเซลการถ่าย Stop Motion การลากแสงแล้วก็วิดีโอภาพยนตร์นะครับก็คือโหมดโปรของวิดีโอแล้วก็รวมถึง Super Focus นะครับ Super Macro ก็จะเป็นนี้เข้าใกล้นะครับแต่โหมดที่เราจะสาธิตให้คุณดูอีกอันนึงก็คือโหมดเอฟเฟคศิลปะนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณสามารถที่จะเลือกเอฟเฟคได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพแยกล่างแยกแบบไลน์ในรูปแบบเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะเลือกเอฟเฟคแบบพวกแบบศิลปะสีสันต่างๆที่แตกต่างนะครับแล้วก็รวมถึงการใส่เอฟเฟคหิมะการใส่เอฟเฟคดาวการใส่เอฟเฟคหมอกฝนอะไรพวกนี้สามารถที่จะใส่ได้จากรูปแบบแบบนี้เลยนะครับก็แต่งได้นั่นเองครับอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันดีกว่านะครับว่า TCL 40 SE นั้นนะกล้องหน้าจะเป็นอย่างไรสำหรับในเรื่องของฟีเจอร์การอัดหน้าจอนะครับใน TCL 40 SE นะครับเราก็สามารถที่จะอัดทั้งวิดีโอได้นะครับแล้วยังมีโหมดอื่นๆนะครับเช่นพวกนี้ก็จะมีทั้งโหมดเข้าใกล้นะครับเอฟเฟคต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพิกเซลสูงนะครับรวมถึงการถ่ายแบบ Stop Motion ด้วยนะครับก็มีมาให้นะครับแล้วก็รวมไปถึงโหมดต่างๆเช่นการถ่ายภาพแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการถ่ายแบบบุคคลนะครับแต่ว่าที่เหลือก็จะมีพาโนรามาอีกโหมดหนึ่งนะครับที่สามารถถ่ายด้วยกล้องหน้าได้ครับมาดูท่านตัวอย่างภาพนะครับจาก TCL 40 SE สามารถซูมได้สุดๆแค่4เท่านะครับระยะก็จะเป็นไปตามที่คุณเห็นนะครับแต่ถามว่าเก็บรายละเอียดได้ดีไหมถือว่าดีในเรื่องของการเก็บนะครับแสงพวก HDR นั้นก็ยังคงทำได้ดีอยู่นะครับอันนี้พยายามทดลองถ่ายในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่เรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีแถมยังมีเลนส์มาโครโหมดมาให้นะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะถ่ายแบบใกล้ๆนะครับแบบนี้ก็คือใกล้สุดได้4เซนติเมตรส่วนในโหมดของกลางคืนอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดต่างๆที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวนึงที่มีราคาไม่แพงแต่ก็เก็บรายละเอียดได้ดีเหมือนกันนะครับทางด้านกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้านะครับก็จะเก็บรายละเอียดแบบนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ประมาณหนึ่งครับอันนี้ลองทดสอบในการซูมด้วย TCL 40 SE นะครับก็เราจะเริ่มจากระยะ1นะครับจนถึงระยะ4มันจะซูมได้สุดๆแค่ระยะ4ครับสำหรับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเมื่อกี้นี้คุณจะเห็นเรื่องของการซูมนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะให้คุณดูในเรื่องของการถ่ายในที่แสงน้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นภาพอาหารนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะให้คุณดูระหว่างภาพปกตินะครับแล้วเราก็จะเปิด HDR ซึ่งมือถือตัวนี้ HDR นั้นจะไม่ออโต้นะครับคือเราจะต้องเข้าโหมดเปิดเองซึ่งจะสังเกตว่าภาพนั้นน่ะจะมีความสว่างแล้วก็การเก็บรายละเอียดที่แตกต่างกันแนะนำว่าเปิดเลยดีกว่าครับมันถึงจะเก็บรายละเอียดได้หมดนอกจากนี้นะครับในส่วนเวลากลางคืนเราก็ลองมาถ่ายหลายสถานการณ์นะครับเช่นในบนท้องถนนก็ยังคงเก็บแสงเก็บอะไรนี้ได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้ามีแสงเพียงพอส่วนถ้าถ่ายในเมืองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับแสงเพียงพอก็ยังสวยและที่สำคัญครับในเรื่องของเอฟเฟคศิลปะเนี่ยครับก็จะให้คุณดูว่าผมพยายามกดมาหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็น2อัน4อัน6อันนะครับอันนี้ก็ให้คุณดูว่ามันสามารถที่จะทำได้หลากหลายรูปแบ
อาจจะดูงงๆนิดนึงแต่ว่าเชื่อว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วสำหรับในเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆพวกนี้แต่ว่ามันก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่คุณสามารถเอาไปใช้ในการถ่ายวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันมีทั้ง Fish Eye ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้มีแค่แยกล่างแต่ยังมีเอฟเฟกต์อย่างเช่นพวกการเปลี่ยนสีนะครับก็จะเป็นสีซีเปียแบบนี้เปลี่ยนเรื่องของแสงให้ความร้อนแล้วก็ที่สำคัญสามารถเสกดาวเสกหิ่งห้อยนะครับรวมถึงเสกดาวแบบนี้นะครับโอ้โหถ่ายกรุงเทพแบบนี้เลยก็ได้เสกหมอกยังได้เลยมีเสกฝนไหมมีครับและเสกฝนได้2รูปแบบนั่นก็คือแบบนี้นะครับฝนพุ่งใส่หน้ากับอันที่2คือฝนตกแบบนี้นะครับที่สำคัญอีกรูปแบบนึงก็คือหิมะนั่นเองครับก็คือเอาง่ายมันทำให้มือถือมีความหลากหลายในการถ่ายมากขึ้นเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของกล้องหน้ากันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการทดลองวิดีโอนะครับจากกล้องหน้าของ TCL 40SE นะครับพร้อมกับระบบที่ไม่มีการสั่นนะครับตอนนี้คือผมได้เดินลงมาจากตัวแคมป์ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นสภาพของจากกล้องหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสถานการณ์หนึ่งกันดีกว่าสำหรับกล้องหน้าของ TCL 40SE นะครับในสภาพแสงน้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับภาพออกมาก็ถือว่าค่อนข้างสดใสแล้วก็ดูดีใช้ได้อีกเหมือนกันครับ